ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตซับชูชูชูพูดได้เลยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่อ๋อมถ้าพูดถึงเรื่องกีฬาปั๊บเนี่ยคนทั้งประเทศไม่รู้จักนี่ถือว่าเซาะกามมากนั่นคือวอลเลย์บอลหญิงครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยนะเก่งกันทั้งนั้นเลยอ่ะบอกว่าเวลาเขาจะเล่นเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องแบบอยู่หน้าจอตลอดมันไงมันสนุกมันลุ้นมันโตกันทุ่มเทพทุ่มเทพแล้วแบบเนาะมันสุดยอดล่ะแล้ววันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่ากว่าจะได้กัปตันทีมคนนี้เนี่ยยากมากเพราะเขาขับเครื่องบินอยู่นะใช่บางทีเขาไปบินไงบางทีเขาก็อยู่ร้านอาหารเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลนั่นก็คือน้องกิฟต์นี่มาแล้วด้วยวันนั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องเขาดีกว่าป่ะป่ะกีฬาวอลเลย์บอลคุณผู้ชมน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องเบิร์นน้องวันน้องปั่นก็ยังดีวิลาวันอภิญญาพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกิฟนั่นเองครับน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องวายน้องกิฟถามก่อนดีกว่าคือเริ่มเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เริ่มเล่นครั้งแรกตอนอายุ8ขวบ8ขวบ8ขวบใช่เพราะว่าพอดีพ่อกับแม่เป็นครูหลังเลิกเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีประชุมที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีทีมโรงเรียนซ้อมอยู่แล้วก็ไปเล่นตั้งแต่เด็กๆก็ไปเล่นตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะก็เลยเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็จบมาจบประถมที่โรงเรียนที่บ้านต่างอำเภอค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนต่อในระดับมัธยมที่สุรานารีแล้วก็เล่นยังเล่นต่อเนื่องอยู่ใช่ที่โรงเรียนสุรานารีเนี่ยเขาทำทีมวอลเลย์บอลแบบจริงจังคือกินนอนซ้อมในโรงเรียนเลยแล้วตอนเริ่มอายุ8ขวบเนี่ยเราจงใจที่จะเอาดีทางวอลเลย์บอลเลยป่ะครับก็คิดว่าเราชอบค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยกีฬาสำหรับผู้หญิงมันจะมีแค่วอลเลย์บอลแล้วก็มีกีตาร์แฮนด์บอลอะไรแค่นี้แล้วเราเคยไปเล่นกีฬาอื่นไหมก็เล่นทุกกีฬาแต่ชอบวอลเลย์บอลใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่สนุกกว่ามันมีแบบเป็นทีมเนาะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนแล้วมันก็ได้เล่นต่อเนื่องกันหลายคนอ่ะแล้วปัจจุบันล่ะคะตอนนี้สังกัดสโมสรอะไรยังไงก็สำหรับปีนี้นี่เซ็นสัญญากับสุพรีมชลบุรีค่ะก็เล่นอยู่ในไทยอยู่ในไทยและอย่างนี้ตอนแรกๆเลยเราเข้าทีมชาติเลยใครเป็นคนชักชวนหรือเข้าไปได้ยังไงครับพี่จิ๊บก็เริ่มเล่นที่โรงเรียนสุรานารีก็แข่งในนามของจังหวัดแข่งในนามของโรงเรียนเขตการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทางทีมงานของทีมชาติไทยเขาไปดูแข่งแล้วก็เรียกเข้ามาคัดตัวเพื่อที่จะติดทีมชาติแล้วก็คัดติดใน12คนตอนเด็กเนี่ยเราอยากที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมหรือว่าเราอยากจะมีอาชีพอื่นไม่ค่ะตอนเด็กไม่ได้อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติฝันอยากทำอะไรครับอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรยังไงก็คิดไว้ว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นนายตัวเองเป็นของเราเองใช่คือเราเคยเห็นแม่เขาเป็นครูกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเคยเห็นเขาบ่นบ่อยๆว่าแบบเวลาเป็นลูกน้องใครแล้วมันจะต้องแบบว่าขัดต่อความรู้สึกแล้วก็บางทีก็เราก็อยากจะมีความคิดเห็นอย่างนี้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แสดงความเห็นเต็มที่ใช่รู้สึกว่าโตมาอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นนายตัวเองไม่ต้องไปฟังใครเพราะเป็นคนค่อนข้างหัวรุนแรงนิดนึงคือหมายถึงว่าถ้าไหนที่ดื้อรั้นนิดนึงไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกกับที่ความคิดเราจะไม่ยอมเป็นคนซื่อตรงใช่เป็นคนซื่อตรงคือเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนที่โดนเรียกเข้ามาทีมชาติเนี่ยโดน
ที่บ้านบังคับว่าให้มาเล่นเราก็ไม่มาอ้าวไม่ชอบคือเราไม่อยากไปตามคำสั่งใครคือถ้าจะไปต้องไปด้วยตัวเองเลยเอาแล้วอยู่ดีๆคืออยู่ดีๆอยากจะมาด้วยตัวเองเลยเหรอแม่ร้องไห้แล้วยังไงพอเห็นแม่ไม่บังคับกับคนอื่นรอบๆตัวเนี่ยพี่ชายพี่สาวเขาบังคับให้มาเราก็ไม่อยากมาเราอยากจะทำธุรกิจอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เข้ามองเทพก็อยากเรียนถ้าเรียนทีมชาติต้องย้ายมาเรียนอีกที่นึงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากมาไม่อยากมาแต่สุดท้ายเห็นแม่ร้องไห้แต่เขาแอบร้องไห้แต่เขาไม่ได้มาร้องให้เราเห็นแต่เราเห็นพอดีเราเห็นเราไปเห็นเดินไปเห็นพอดีแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พูดนะแต่คนอื่นพูดพอเห็นคุณแม่ร้องไห้ปุ๊บก็เลยเดินไปบอกเขาว่าอยากไปละอะไรเงี้ยก็รู้สึกแล้วว่าอยากทำให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแม่ก็เลยขับรถจากโคราชมาส่งเข้าแคมป์คนสุดท้ายเกือบไม่ทันเวลาแล้วปัจจุบันนี้ขอบคุณแม่เขาไหมใช่ค่ะทุกวันนี้ก็บอกเขาว่าก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ว่าเพราะว่าไม่งั้นเราก็คงไม่อดทนขนาดนี้ตอนติดทีมชาติเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับถ้าชุดเยาวชนจะติดตอนอายุ14ค่ะ14ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมใครเลยได้มาเป็นกัปตันทีมผมว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติอย่างนึงนะก็เป็นหัวหน้าทีมครั้งแรกตอนนั้นมีรุ่นพี่คนอื่นก็ยังอยู่ในทีมแต่เขาเลือกเราให้เป็นแต่เขาเลือกเราก็ตอนแรกก็งงเพราะว่าปกติแล้วเขาจะใช้อาวุโสครับคือใครอายุเยอะสุดก็ใช้เป็นหัวหน้าทีมมันจะโอเคไหมเพราะว่ากดดันนะใช่ครับเพราะวอลเลย์บอลมันจะเป็นระบบซีเนียร์จูเนียร์มาตั้งแต่แรกเลยมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะกับตันทีมกับตันทีมก็ต้องรับเรื่องคือจะเป็นคนคุยระหว่างนักกีฬากับโค้ชอ่ะก็คือจะรับคำสั่งจากโค้ชไปทีนึงแล้วจะเป็นคนกระจายให้ใช่ค่ะโค้ชก็จะไม่ไปสั่งกับทุกคนก็จะสั่งกับเราแล้วเราก็จะเป็นคนไปแยกงานเองว่าอันนี้คนไหนควรจะทำแล้วแบบนี้เราเห็นในกีฬาในการเราเห็นแต่ในหน้าทีวีอย่างเดียวโค้ชออสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดุมากจริงๆแล้วเราเป็นกัปตันทีมรับคำสั่งจากโค้ชเต็มๆแบบนี้ดุไหมครับจริงๆเขาไม่ดุนะคะคือเขาจะดุแค่เวลาซ้อมโหดไหมซ้อมโหดซ้อมโหดเขาจะซ้อมโหดซ้อมหนักจะด่าเวลาซ้อมจะตะคอกเสียงดังครับทุกอย่างเวลาซ้อมแต่ว่าถ้านอกสนามเนี่ยจะเป็นคนละคนเลยเขาจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็จะชอบโดนนักกีฬาแกล้ง คือนอกสนามเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีโดนแกล้งประจำแต่ในสนามก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงกัปตันกิ๊บคนนี้เคยได้ไปต่างประเทศเป็นแบบว่าเป็นเล่นอาชีพด้วยที่ประเทศอะไรคะตอนนั้นเล่นมาหลายประเทศแล้วค่ะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเล่นต่างประเทศมาตลอดเพิ่งกลับมาเล่นไทยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แล้วไปเล่นต่างประเทศนี่มันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็ไปปีแรกก็ต้องสู้ชีวิตหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือออกไปเล่นตั้งแต่ตอนอายุ20แล้วก็ตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ให้ได้ค่ะ7เดือนประเทศแรกที่ออกไปคือสเปนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็อาศัยว่าสมัยนั้นก็มีเขาเรียกอะไรนะ talking dick talking dick ใช่ก็พิมพ์แล้วก็พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะก็เหมือนกับว่าต้องอยู่รอดให้ได้ได้ข่าวมาล่าสัตว์เลยล่าสุดล่าสุดนะครับว่ากัปตันกิฟต์เนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือเรื่องของโชคลาภมากๆใช่ค่ะใช่ก่อนการแข่งขันก่อนการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเขามีเคล็ดลับทำอะไรยังไงก็เป็นคนเชื่อเรื่องอย่างนี้นะคะคือที่บ้านน่ะเขาเชื่อก็เลยปลูกโดนปลูกฝังมาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหลังไมค์กับพี่ด้วยนะพี่ก็เชื่อแต่ว่ามันก็แบบว่าเราก็สัมผัสด้วยหลายๆเรื่องที่เราไม่เชื่อตอนแรกแต่พอเราทำมันก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อก็ยังเรื่องสีเสื้อแข่งอะไรเงี้ยค่ะเรื่องชุดสีชุดชั้นในเราจะหามาเองคือมันจะมีตารางที่บอกใช่ไหมคะสีแล้วเราก็จะมาบอกน้องอีกทีว่าวันนี้สีนี้ไม่ดีนะคือไม่ได้บังคับว่าให้เขาใส่สีอะไรแต่ว่าบอกว่าอย่างวันนี้สีดำไม่ดีก็ให้เลี่ยงให้ไปใส่สีอื่นเลยแล้วทุกคนใส่ไหมทุกคนก็เชื่อกำลังใจล่ะกำลังใจที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้เนี่ยที่มาประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะเป็นใครคะก็หลักๆเลยคือที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะก็คือเริ่มเลยเราไม่ได้อยากเล่นวอลเลย์บอลแบบว่ามาถึงทีมชาติแต่เราเล่นเราอดทนที่ว่าซ้อมเหนื่อยเจ็บแล้วยังฝืนเล่นเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าพ่อกับแม่เขามีความสุขแล้วเขาตามดูเราแข่งทุกสนามคือเราเห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจเขาจะมีสีหน้าแบบว่าลูกชั้นอะไรเขาก็จะเหมือนกับภูมิใจแล้วแบบในฐานะกัปตันทีมที่เราแบกความหวังของคนทั้งประเทศอยู่รู้สึกกดดันมากน้อยขนาดก็แรกๆก็รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยแรกๆเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องผลแพ้ชนะเขาจะแบบว่าถ้าแข่งคือต้องชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือพอเราแพ้มาก็จะโดนด่าเละพอเราอยู่ตรงนี้นานๆแข่งปุ๊บเราก็เริ่มชินกับคำด่าก็เริ่มหันจะมองแต่คำชมแล้วเริ่มแบบว่าให้กำลังใจตัวเองเริ่มปล่อยวางใช่ค่ะก็ชินแล้วแล้วอย่างนี้เวลาทีมเราเกิดปัญหาแรกๆเนี่ยเราในฐานะกัปตันทีมเราแก้ไขปัญหายังไงครับก็แรกๆเลยเนี่ยทุกคนจะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะชอบเข้าไปดูที่เขาด่าเราก็จะบอกกันตลอดว่าอย่าไปต่อปากต่อคำคือเขาด่าใครเขาด่าไปเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าคือดูในส่วนที่ดีหน้าที่อะไรที่แบบที่อยู่ในหน้าที่กัปตันแล้วมันทำให้เราหนักใจไม่ได้สุดและท้อไม่ได้สุดก็คือตอนที่ต้องคอยกระตุ้นทีมแล้วก็เล่นอยู่ด้วยคือเราแข่งเนี่ยหน้าที่ของหัวหน้าทีมเลยก็คือช่วงที่เรา
เล่นไม่ดีกันนะคะคือทีมกำลังดาวเนี่ยเราต้องพยายามกระตุ้นให้ทุกคนแบบกลับมากระตือรือร้นแต่ถ้าวันไหนที่เราเล่นได้เราก็จะคึกคือเล่นกระตุ้นแต่ถ้าวันไหนที่แต่กีฬามันจะมีวันเล่นได้วันเล่นไม่ได้แต่ถ้าวันไหนที่ฟอร์มเราไม่ดีเนี่ยคือตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยเรายังต้องคอยคือซัพพอร์ตคนอื่นด้วยเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนวงสิวงนี้รู้สึกว่าเจ้าเยอะจังเลยไปเปลี่ยนเจ้าใหม่ดีกว่าเจ๊งอีกเปลี่ยนเจ้าดึงไปเปลี่ยนเจ้าดีกว่าเออเผื่อจะเล่นได้วะตำรวจเอารางวัลถามถึงรางวัลบ้างดีกว่ารางวัลอะไรที่แบบว่าเราภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตก็แมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่โคราชที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเราได้แชมป์เอเชียแล้วทุกคนเนาะเชียร์แบบกรี๊ดคือมันเริ่มจากเริ่มไม่สวยค่ะคือเราเริ่มไม่สวยเปิดแมตช์ด้วยการแพ้คาซัคสถานแต่เราสามารถที่จะฟันฝ่ามาได้ทีละก้าวจนเรามาเป็นแชมป์คือเหมือนขวากหนามเลยตอนนั้นอ่ะแล้วก็แมตช์นั้นกิฟต์เองก็ได้รางวัล MVP คือนักกีฬายอดเยี่ยมประจำแมตช์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในฐานะกัปตันช่วยพูดหน่อยครับว่าจุดเด่นของชุดนี้ครับทีมชาติชุดนี้ครับจุดเด่นอยู่ตรงไหนบ้างยังไงจุดเด่นสำหรับทีมนี้คือส่วนตัวกิ๊บคิดว่าทุกคนเนี่ยเล่นได้ฝีมือใกล้เคียงกันคือในที่ผ่านมาหรือว่าทีมอื่นเนี่ยเขาจะมีตัวเด่นอยู่หนึ่งคนอะไรเงี้ยที่เหลือเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับชุดนี้ทุกคนเนี่ยมีจุดเด่นแตกต่างกันแล้วก็ระดับฝีมือระดับความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกันมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยไปได้เร็วจุดเด่นอีกอย่างนึงคือทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะรักกันจะไม่มีด่ากันส่วนใหญ่เวลาเห็นเวลาเล่นก็จะค่ะเวลาเล่นก็จะยิ้มตลอดเวลาไม่มีมาโทษกันช่วยกันไม่มีใครมาแย่งหรืออะไรยังไงเนาะมันเหมือนกับว่าเล่นกันเป็นทีมจริงๆอ่ะใช่ค่ะช่วยกันเล่นถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวดีกว่ากำลังใจอ่ะกำลังใจอ่ะได้ความรักอ่ะความรักตอนนี้ยังแบบฟูลฟันละองฟิลอยู่เป็นนักกีฬาเหมือนกันด้วยอ่ะความรักมีส่วนทำให้เราเล่นกีฬาดีไหมมีค่ะมีทั้งให้เล่นดีแล้วก็ให้เล่นแย่ลงทำไมอ่ะเอาเล่นแย่ก็ทะเลาะกันใช่ไหมคือใช่ใช่ คือมันมีผลอย่างกีฬาวอลเลย์บอลมันต้องใช้สมาธิเราเล่นเราต้องคือคอนเซนเทรตกับเกมอะค่ะครเราก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าเราไม่คิดแต่จริงๆแล้วในคิดอยู่ใช่ในลึกๆเนี่ยเราคิดแล้วมันก็จะมีช่วงเบอร์ช่วงเผลอช่วงอะไรเงี้ยเมอเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเช่นเคยนะฮะเราสัมภาษณ์มารู้เกี่ยวกับประวัติคร่าวๆแล้วล่ะในเบรกหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรรับรองว่าเด็ดแน่นอนคุณผู้ชมเลิศเลิศเดี๋ยวมาอธิบายเราทั้ง3คนเลยใช่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะจ้าแซ่บสาระตำแหน่งลิเบโร่ในกีฬาวอลเลย์บอลคือผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระเป็นผู้เล่นพิเศษ1ใน12คนที่ใส่เสื้อไม่เหมือนผู้อื่นสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนผู้เล่นตัวไหนก็ได้ในแดนหลังผู้เล่นในตำแหน่งนี้จะมีความสามารถพิเศษคือความคล่องตัวสูงเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสายตาที่เฉียบคมคุณผู้ชมคุยกันดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทเนาะเริ่มแรกเลยผู้เล่นเนี่ยฝั่งละกี่คนครับฝั่งละ6คนฝั่งละ6คนหมายถึงในสนามนะในสนามก่อนหน้านี้12คน12แต่ตอนนี้เพิ่งมีกฎใหม่ออกมาว่าให้เพิ่มเป็น14คนได้กีฬาจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นเพราะว่าบางทีเกิดการบาดเจ็บพร้อมกัน2คนค่ะตัวผู้เล่นที่จะเปลี่ยนเข้าไปเล่นมันก็น้อยลงก็ให้เพิ่มเป็น14คนได้แต่ว่าทางทีมเนี่ยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ2คนเองค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าคือทีมไหนไม่ต้องการจะจ่ายเพิ่มก็ใช้ผู้เล่นแค่12ก็ได้หรือใช้14ก็ได้แต่ว่าแม็กซิมัมก็คือ14คนนั่นคือจำนวนผู้เล่นแล้วตำแหน่งล่ะครับตามของวอลเลย์บอลเลยนะคะจะเป็นตำแหน่ง1 2 3 4 5แล้วก็6ครับอ๋อเรียงเลยเนาะเรียกเรียงหมุนด้านนี้เออเรียงหมุนก็จะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็6ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวเสา2ตำแหน่งหัวเสาก็คืออยู่ฝั่งนี้ครับเสาฝั่งนี้นะคะเรียกหัวเสาหัวเสาแล้วก็จะมีตัวที่ไขว้กันก็คือตำแหน่งนู้นตำแหน่งที่ไขว้อยู่หัวเสาค่ะก็จะเป็นตำแหน่งหัวเสาเหมือนกันเพราะว่าเวลาหมุนทางนู้นขึ้นมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บทางนี้ก็จะลงพอดีก็เลยเป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นบอลเร็วที่ปื้มจิตเล่นนะคะคือบอลเร็วแต่ที่กิฟเล่นนี่คือหัวเสากับอนุบาอยู่ด้านหน้าหัวเสานี่มีหน้าที่ทำอะไรครับหัวเสาก็จะตีบอลฝั่งนี้ค่ะตีบอลจากเสาฝั่งนี้แล้วก็บอลสั้นก็จะตีตรงกลางแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเรียกว่าบอลบีหลังซึ่งบอลบีหลังเนี่ยจะมีคนเดียวจะไปไขว้กับตัวเซตตัวเซตจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะตัวเซตจะอยู่ตัวเซตจะแล้วแต่เราจะสตาร์ทตรงไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ตรงข้ามกับบีหลังก็จะไขว้กับบีหลังคือถ้าบีหลังขึ้นหน้าตัวเซตก็ต้องอยู่หลังอ๋อก็เวลาการเสิร์ฟก็คือจะเปลี่ยนผัดกันเสิร์ฟอยู่แล้วแล้วก็จะพอเสิร์ฟปุ๊บคนหนึ่งก็จะหมุนมาใช่ค่ะแล้วเราผิดตำแหน่งได้ไหมคะผิดตำแหน่งตอนที่เล่นลูกไปแล้วเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้ค่ะอ๋อยืนตรงไหนก็ได้แต่ตอนที่จะสตาร์ทเสิร์ฟหรือรับเสิร์ฟเนี่ยต้องยืนให้ตรงตำแหน่งเราตำแหน่งไหนสำคัญที่สุดครับก็จริงๆแล้วมันสำคัญทุกตำแหน่งว่าสำคัญหมดเลยใช่แต่ว่าความสำคัญแตกต่างกันคือหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันอย่างแล้วตำแหน่งที่ทำแต้ม
ก็คือทุกตำแหน่งทำแต้มได้หมดทำแต้มได้หมดแล้วก็อย่างตัวเซตเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเซตตัวตบก็ตบไม่ได้ใช่ถ้าไม่มีตัวรับตัวเซตก็เซตไม่ได้แล้วทำไมแบบว่า1ทีมในผู้เล่นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าใส่เสื้อแบบแตกต่างจากคนอื่นอ๋อก็เป็นตำแหน่งลิเบโร่ค่ะคืออะไรอ่ะคือตัวรับอิสระก็คือมีหน้าที่รับอย่างเดียวตีไม่ได้แล้วก็หมุนขึ้นแดนหน้าไม่ได้ลงมาเปลี่ยนตำแหน่งบอลสั้นบอลสั้นก็คือบอลมิดเดิลบล็อกที่อยู่ตรงกลางจะต้องคอยไล่บล็อกทั้งสองข้างเขาก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นทุกๆก่อนแข่งขันเนี่ยโค้ชจะเป็นคนส่งรายชื่อว่าใครจะเป็นลิเบโร่คือถ้าบังเอิญว่าก่อนแมตช์นั้นตัวลิเบโร่เนี่ยตบดีก็มาเป็นตัวตีได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ตัวตบบาดเจ็บแล้วตัวตบไม่พอก็เอาลิเบโร่มาเป็นตัวตบแล้วอย่างนี้กรรมการนะคะกรรมการตัดสินมีกี่คนนะในสนามกรรมการตัดสินหลักๆเลยมี2คนมีกรรมการ1คือที่อยู่ข้างบนสแตนด์นะคะที่นั่งค่ะแล้วก็มีกรรมการ2ที่ยืนข้างล่างแล้วก็จะมีไลน์แมน4คนคอยยกไลน์แมนด้วยใช่เวลาล่ะในการแข่งขันไม่มีจำกัดเวลาค่ะก็คือเล่น3ใน5เซต3ใน5เซตใช่ค่ะถ้าชนะ3ก็ชนะเลยใครชนะได้3เซตก่อนก็ชนะก็ชนะไปเลยแต่ถ้ามีการเสมอเกิดขึ้นก็2-2ถ้าเสมอ2ต่อ2เซตก็จะตัดสินที่เซต5แต่แต้มจะแค่15แต้มมันมีท่าไหนไหมครับที่ถ้าโดนจุดส่วนไหนแล้วจะฟาวเลยคือตอนนี้ไม่ค่ะวอลเลย์บอลคือโดนอะไรก็ได้ทั้งหมดทุกส่วนในร่างกายหัวเข่าขาแขนได้หมดแล้วอย่างนี้การเปลี่ยนตัวนักกีฬาทำได้กี่ครั้งอะคะ5ครั้ง5ครั้งใช่ค่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นคู่ถ้าสมมติว่าเบอร์5กับเบอร์10เปลี่ยนกันก็ต้องเปลี่ยนแค่ถ้าเอาเบอร์5เข้าเบอร์10ออกถ้าจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเบอร์10เข้าคืนเบอร์5ออก จะไปเปลี่ยนสลับกับคนอื่นไม่ได้นอกจากการเสียคะแนนที่ลูกออกแล้วนะฮะหรือว่าเสิร์ฟรับไม่ได้หรือไม่ตกฝั่งแดนแล้วการเสียคะแนนอย่างอื่นนี่มีไหมฮะก็มีฟาวเน็ตฟาวเน็ตค่ะฟาวเน็ตคือเอามือโดนเน็ตค่ะแต่ก่อนนี้จะมีกฎว่าถ้าโดนเน็ตขอบล่างไม่ฟาวโดนขอบบนฟาวแต่ว่าหลังจากออกกฎนี้มาแล้วนักกีฬาบาดเจ็บเยอะเพราะว่าทุกคนเวลาตีจะโถมตีค่ะคือเพราะรู้ว่าโดนเน็ตข้างล่างไม่ฟาวก็จะไม่เบรกตัวเองอ่ะก็จะเหยียบกันข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยเยอะเข่าบิดพอหลังจากนี้ก็เพิ่งมาปีเนี้ยค่ะที่ออกกฎว่าให้ห้ามโดนเน็ตเลยเหมือนเดิมคือโดนเน็ตไม่ได้แล้วพี่บอลเรายังไงเราไม่กติกาอะไรวันนี้สำหรับกติกาในการแข่งขันในวันนี้นะฮะสำหรับการแข่งขันนัดพิเศษเราจะมีวอลเลย์บอลครับลูกนี้ครับลูกเล็กอันนี้คือลูกจริงและอันนี้ล่ะลูกจริงอันนี้คือลูกที่ไม่จริงแต่ลูกที่ไม่จริงเนี่ยเปรียบเสมือนเป้าแล้วจะมีเน็ตเนี่ยขั้นกลางในการอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับให้ตีลูกวอลเลย์บอลเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้โดนลูกใหญ่ง่ายโอ้โหคุณโถเอ้ยแหมพี่อ๋อมจะมายากอะไรพี่อ๋อมไม่ได้ซ้อมมาก่อนมันลูกมันใหญ่มันต้องโดนอยู่แล้วให้โดนลูกใหญ่ทำยังไงก็ได้ง่ายพี่กิฟต์เนี่ย5ลูกส่วนพิธีกรเนี่ยปั๊บรวมกันทั้งหมด2คน10ลูกมันชัดเจนมากอันนี้เราต่อให้นะอันนี้เราต่อให้ต่อให้นะความชัดเจนความยุติธรรมมันอยู่ในรายการนี้รายการเดียวถ้าเกิดเราแพ้ผมในฐานะสุภาพตุลุดของผมบุรุษขอสัญญาว่าถ้าผมแพ้เนี่ยผมจะวิดพื้น100ที100ทีนะคุณผู้ชมจำไว้100ทีเดี๋ยวผมไม่แพ้หรอกด้วยความหน้าตาดีของผมและความแมนแฮนซัมสุดยอดของผมปั๊บ1000ทีไปเลย1000ทีหนึ่งพันทีไปเลยท่านผู้ชมวิทย์ไปก่อนเลยไหมฮะวิทย์ไปก่อนเลยโอ้โหยังไงก็ชนะไปดีกว่าโอเคค่ะ Did you know รู้หรือไม่ซาร่านุชราต้อมคำมือเซตคนสวยของไทยได้รับรางวัลมือเซตอันดับหนึ่งในการแข่งขันเบลกรังปี2015ที่ประเทศบราซิลซึ่งมีคะแนนทักษะโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็น 12.72% เลยทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมครับผมรับรองว่าล่าความแม่นเนี่ยผมกินขาดพี่ก็กินขาดล่าสุดนี้พูดถึงความแม่นสลากกินแบ่งรัฐบาลทำไมไอ้ออก53ซื้อ18กลับนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ถูกแล้วอ๋อถูกกินกลับไปซื้อครับตอนนั้นไม่ได้กลับเสียดายมากงงอ่ะเนี่ยงงมั้ยงงเริ่มไปดีกว่าเริ่มเลยงงละเจ๊งงมาเริ่มครับทำไมดีแจ๋วอีกลูกนึงถ้าเดิน2นี่จาก1,000ไป2,000นะโอ้โห
ต่อเป็นผักปลาเลยเขาโดนไป2ใช่ไหมเรามี10ปุ๊บเราก็ต้องโดน10อ่ะสู้ไหมสู้สู้อู้ยพี่อ๋อมเอาให้ข้ามเซตกันดิเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้เราเคยอย่าไปใกล้ได้ไหมตอนนี้วันนี้เราไม่เคยโกงใครให้มันตรงก่อนเอาให้ลูกนึงหนึ่งพันเดี๋ยวเมื่อกี้เชียร์เหมือนผมไปขโมยไปขึ้นบ้านของคุณเนี่ยไม่รู้ครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่เชียร์1,000เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะในเมื่อเราแพ้เดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวให้พี่ม่อนวิดพื้น1,000ทีแต่ว่าตอนนี้นะคะให้น้องกิฟต์นะคะฝากถึงเด็กๆเยาวชนนะคะที่อยากจะเล่นวอลเลย์บอลต้องทำยังไงบ้างก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะตอนนี้ก็กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมีการขยายกว้างขึ้นแล้วก็เป็นกีฬาอาชีพแล้วในตอนนี้คือสามารถที่จะเล่นแล้วก็ทำเป็นอาชีพหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ฝากถึงน้องๆที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลให้ขยันฝึกซ้อมนะคะตอนนี้โรงเรียนในระดับประถมทั่วประเทศเนี่ยมีการทำทีมแล้วก็มีการแข่งขันอยู่เรื่อยๆยังไงก็ให้ตั้งใจมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติมายืนอยู่ตรงแทนที่พวกพี่ในต่อๆไปในอนาคตด้วยฝากไว้ด้วยครับและอย่างนึงเนี่ยฝากคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังใจจดใจจ่อเชียร์ทีมชาติไทยกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอยู่ณตอนนี้ในโอกาสอันใกล้นี้ครับมีอะไรโปรแกรมไหนที่ให้คนทางบ้านคอยเชียร์บ้างครับก็สำหรับฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลก็รายการแรกเป็นแมตช์ชิงแชมป์เอเชียสโมสรชิงแชมป์เอเชียมีกิฟต์มีหน่องมีชมพู่ที่จะไปแข่งในนามของสโมสร BG บางกอกกราสนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งกับทีมจากเอเชียทั่วเอเชียเพื่อที่จะเอาแชมป์เอเชียไปชิงแชมป์โลกต่อไปในวันที่12ถึง20กันยายนที่ประเทศเวียดนามก็น่าจะมีการถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยค่ะเชียร์แน่นอนสู้สู้นะครับไทยแลนด์สู้ไทยแลนด์สู้ไทยแลนด์สุดยอดมากๆนะครับถือว่าวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาครับนั่นคือกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่วันนี้ทางรายการนะครับนำมาฝากกับคุณผู้ชมนั้นโอ้โหได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและรวมถึงวันนี้น่าเสียดายทีมงานของเราแพ้ด้วยไม่คือแพ้แต่ว่าพี่แฮปปี้นะแฮปปี้พี่ไม่ได้ทำไงเอางี้เป็นแล้วหมดแล้วพี่อ๋อมยังไงฮะใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องกิฟต์มากๆนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลนะคะชาติไทยนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้ครับเวลาหมดเวลาครับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นกีฬาอะไรครับต้องคอยติดตามสำหรับรายการสปอร์ตแซ่บชูชูลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วสวัสดีครับไปแล้ววิทพื้นก่อน1,000 1,000 1,000 เทเร็ววิทให้น้องกิฟต์ดูเอาเลยเหรอเอาเลย9,900 1 2 3ก็บอกแล้วว่า100ทีก็พอ340พี่กิ๊บไปไหนอ่ะพี่กิ๊บกลับแล้วกลับแล้วก็ไม่ต้องวิทย์แล้วพอแล้วไม่ได้คุณผู้ชมดูอยู่305พี่กิ๊บไม่ไหวแล้วพี่กิ๊บหิวข้าว306ไปก่อนฮะไปก่อนทิ้งเลยเหรออ้าวจะปิดแล้วเนี่ย307 309แล้วออกไปแล้ว1,000ข่าวฝากข่าวร่วมยินดีกับทัพช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทีมชาติไทยซึ่งบังงานคว้าแชมป์ AFF U16 2015
ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสกอร์3-0คว้าแชมป์เจ้าอาเซียนไปครอง